ตื่นเต้นมากไม่ได้นั่งเครื่องมา3ปีครึ่งอ่ะนี่อันนี้นั่งจากแคนาดินไปโอ๊คแลนด์นะคะจูนจากช่องชุนโกะมอมอยค่ะเด็กมันแอบดูอ่ะนั่งคุยคนเดียวอะไรเงี้ยเด็กมันอยากรู้มันแอบดูตอนนี้นะคะจูนอยู่ที่สนามบินที่ฮ่องกงค่ะชื่อสนามบินจำไม่ได้ไม่ได้มานานมากแล้วชางอะไรสักอย่างนี่แหละไอชางมันสิงคโปร์หรือเปล่านั่นแหละถ้าเกิดใครรู้ชื่อสนามบินฮ่องกงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะถ้าจุนบอกว่าเมื่อก่อนจุนทำทัวร์นี่อาจจะไม่มีใครเชื่อสนามบินดันจำไม่ได้เพราะว่าเราก็เรียกสนามบินฮ่องกงฮ่องกงจนเราแบบว่าชินนะคะจากที่แบบใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากมาแบบนานมากเลยเนาะพอจะแลนดิ้งที่ฮ่องกงเนี่ยโดนพนักงานนะคะต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยก็คือใช้คำว่าแบบบังคับเลยแหละคือไม่ใช่จุนคนเดียวนะทุกคนจะต้องใส่หน้ากากเข้าสนามบินฮ่องกงค่ะก็รู้สึกแบบไม่ชินเลยแต่ก็ก็ต้องซ้อมไว้นะเพราะเข้าประเทศไทยก็จะต้องแบบว่าใช้หน้ากากด้วยเช่นกันค่ะไฟนี้นะคะจูนเดินทางจากสนามบินโอ๊คแลนด์นะคะที่จริงเดินทางตั้งแต่สนามบินดันเดนและจากเกาะใต้ที่นิวซีแลนด์แล้วก็มาลงที่โอ๊คแลนด์ต่อจากโอ๊คแลนด์นะคะมาลงที่ฮ่องกงแล้วก็จากฮ่องกงกำลังจะเข้าไทยค่ะทริปนี้จูนบอกได้เลยนะว่าเป็นทริปที่จะตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์คนที่บ้านไม่มีใครรู้เลยว่าฉันจะกลับไทยค่ะฉันไม่บอกใครเลยฉันบอกแค่น้องชายฉันคนเดียวเพื่อให้เขาเนี่ยเตรียมนัดนะคะแม่แล้วก็ยายแล้วก็น้าๆ นะคะมากินข้าวกันนะคะโดยให้เหตุผลว่าน้องชายถูกหวยไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าเพราะน้องชายกับจูนเนี่ยเป็นคนไม่เล่นหวยก็ไม่รู้จะเอาหวยที่ไหนมาถูกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะให้เหตุผลอะไรไงว่าแบบอยากจะพาที่บ้านไปเลี้ยงข้าวก็เลยต้องแบบเมคขึ้นมาว่าถูกหวยนะก็เลยจะไปเลี้ยงข้าวค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวก็ไปดูกันละกันนะคะว่าจูนเนี่ยจะไปเจอกับที่บ้านเนี่ย3ปีครึ่งเลยนะที่ไม่ได้เจอกับที่บ้านเลยเนี่ยไปดูกันว่าที่บ้านจะแบบมีปฏิกิริยายังไงจูนว่าต้องมีคนร้องไห้แน่เลยอ่ะก็ตั้งแต่ก่อนล็อกดาวน์นะคะจนกระทั่งล็อกดาวน์มาเนี่ยจูนไม่ได้ออกจากนิวซีแลนด์เลยเพราะว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาประกาศไม่ให้แบบคนที่ถือวีซ่าทำงานเนี่ยออกนอกประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งตอนนี้จูนได้วีซ่าประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆตอนนี้คือไม่ว่าจะวีซ่าอะไรก็สามารถเดินทางเข้าออกได้แล้วแหละแต่พอเราได้ resident เนี่ยมันก็จะมีความแบบเหมือนอิสระมากกว่าเมื่อก่อนก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคไม่ได้กลับบ้านมาตั้งนานแล้วกลับบ้านซะหน่อยดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเข้าออกประเทศแล้วค่ะเพราะว่าเราได้วีซ่า resident แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่บ้านเจอจูนเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้กลับไทยแล้ว3ปีครึ่งไม่ได้กลับเลยตื่นเต้นมากเลยอ่ะไปรู้กันว่าที่บ้านเนี่ยจะมีปฏิกิริยาไงบ้างนะยังไม่ได้บอกใครเลยว่าจะกลับเนี่ยวันนี้นะคะจูนเนี่ยกลับไทยมาโดยที่ไม่ได้บอกครอบครัวเลยมีบอกน้องชายแค่คนเดียวเพื่อที่ให้น้องชายเนี่ยนัดครอบครัวมากินข้าวพร้อมกันนะคะแล้วก็จะเซอร์ไพรส์ว่าแบบตอนนี้อยู่ที่ไหนคะกลับมาแล้วอยู่ร้านครัวแสง
อะไรวะครัวแสงเสือดาวดาวเสือดาวเสือครัวแสงสาวดาวเสือโอ้ยชื่อเรียกยากมากคือน้องชายโทรมาแป๊บนึงคุยก่อนน้องชายโทรมาอ่ะว่าไงหรอเออนักกบไม่ถึงหรอมีจังกบเราไม่ถึงอืมเราเราตอบไปกลัวนักกบหลงเพราะว่าทาง GPS ที่มันพาวนเออลองโทรหานักกบดูพี่อยู่หน้าร้านแล้วจอดตรงไหนอ่ะจอดหน้าร้านเลยเนี่ยแหละเมื่อกี้ราตินเกือบเห็นเออรถเขาเอารถอะไรอ่ะรถเนี่ยนิสสันโน้ตข้างหน้าเนี้ยแล้วคุยเนี่ยเขาจะรู้มั้ยเนี่ยว่าคุยกับใครเนี่ยไม่รู้มีบอกมาโทรหานักกบนักกบจะรู้อ๋อเออแล้วนักกบอยู่ไหนแล้วล่ะได้ดักรอนักกบเมื่อกี้ส่งมาอยู่ผมเห็นเออเปิดหน้าต่างเมื่อกี้สวัสดีค่ะพี่หลบท่านไม่ทันแล้วประเด็นคืออุตส่าห์บอกว่าให้ไปกิน MK ไม่มีใครกิน MK สักคนน้องชายก็ชวนใครไม่สำเร็จก็เลยบอกว่าอยากไปกินไหนก็ไปกินอ่ะเขาก็มาจบกันที่ครัวเนี้ยซึ่งครัวนี้ก็มีทางเข้าทางเดียวน้องบอกว่าน้องชายบอกว่าแถมโต๊ะเนี่ยก็ให้นั่งหันหน้าไม่ได้ด้วยไอ้นั่งหันหลังไม่ได้ด้วยแกว่านั่งหันหน้าคือเดินไปคือเห็นหมดเลยยังคิดอยู่เลยว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีเดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะแบบไอ้นี่หรือเปล่าเขาจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าตอนนี้น้องชายก็กำลังวุ่นวายกับการแบบหาทำเลหาอะไรให้อยู่นี่ค่ะระวังแหนไอ้เข้าไปก่อนอย่าหลุดนะเนี่ยสองคนนี้กลัวหลุดเนี่ยหลุดตีลายตัวเลยครบยังคะญาติครบแล้วค่ะญาติครบแล้วค่ะวุ่นวายลุงลังมากคุณน้าเป็นตำรวจเพิ่งย้ายมาจากใต้แล้วคุณน้าก็หลงลุงลังมากกว่านี้แต่ละคนกว่าจะครบน้องชายบ่นประมาณ8กระบุงแล้วบอกว่านัด6โมงมากันเลททุกคนเลยนะคะในตอนนี้คือวางแผนว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟอาหารนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครสั่งอาหารเลยไม่ต้องเสิร์ฟอาหารเข้าไปสรุปชื่อร้านอะไรคะเนี่ยครัวแสงเสือดาวไปลองดูซิเลย์เอาท์ร้านเป็นยังไงวะยังไม่รู้เลยเนี่ยเดินไปแล้วโป๊ะเลยก็ไม่สนุกหาเลยนะซูนมาวันนี้เป็นเด็กเสิร์ฟเหรอคะไม่เดินได้วันนี้เป็นเด็กเสิร์ฟแต่ประเด็นคือเดินตามถือกล้องไปก็ต้องรู้สิใช่ไยายงงเหมือนจูนไหม
สรุปแม่ก็จำลูกได้นะคะน้าน้าจากหาดใหญ่โทรมาน้าสะพ้ายน้าสะพ้ายเดี๋ยวเราช่วยดูแลไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีขอขวัญปีใหม่นะคะได้แล้วแต่เพื่อนมีความเอนจอยมากไม่หยุดเลยจ้ะมือไม้ต้องมาแล้วเริ่มแล้วหิวมากต้องมาเจอเพื่อนญาติแล้วอันนี้อะไรนึกว่ายายจะร้องไห้ยายงงยายงงนึกว่ายายร้องไห้นึกว่ายายร้องไห้เป็นหนักยายงงอยู่ใช่ไหมคะลูกมาครับ